ดใสเว่อร์เว่อร์เลยค่ะเมื่อพระนางเต้ยพงศกรและเชียร์ที่คำพรได้เข้าฉากด้วยกันครั้งแรกในละครต้อนรักกามเทพงานนี้เห็นแต่รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะเพราะเป็นพระนางอารมณ์ดีกันทั้งคู่แต่ดูออกว่าข้างในเขินไส้บิดกันสุดๆเพราะฉากแรกก็ต้องถึงเนื้อถึงตัวกันเลยเรียกว่าไม่มีเวลาให้ได้ทำความรู้จักแต่ข้ามสเต็ปไปสนิทสนมกันทันทีโดยสาวเชียร์เข้าใจผิดว่าหนุ่มเต้ยเป็นนายโจรโรคจิตจอมลามกเต้ยเลยได้ทีแกล้งรัวๆบุกเข้าไปถึงห้องแล้วคลุกวงในฟัดเวียงเต็มแรงแฟนๆเตรียมจิ้นหมอนเปิงกันได้เลยค่ะแต่กว่าจะได้ภาพชวนฟินแบบนี้หนุ่มเต้ยบอกว่าเหนื่อยยิ่งกว่าเข้ายิมเพราะสาวเชียร์แรงเยอะมากขณะพระเอกนักบู๊ยังแทบสู้ไม่ไหวหลุดมือไปหลายรอบแหมเข้าฉากแรกบรรยากาศเหมือนเข้าหอวันแรกแบบนี้กว่าจะปิดกล้องได้จิ้นกันทะลุจอแน่ๆค่ะสนุกดีค่ะเหนื่อยมากเลยเชียร์แรงเยอะมากครับเขาเอาตัวจริงเขามาเล่นเราต้องกลัวจริงๆค่ะเพราะว่าแบบคิดว่าเขาเป็นโรคจิตข้างห้องอยู่แล้วเนี่ยพอเขาเข้ามาในห้องคือแน่นอนว่าเหมือนหนีตายอะไรก็ต้องกลัวมันก็ต้องแบบสมจริงสมจังฝากด้วยครับซ่อนรักกามเทพครับ